ว่ากันว่าครับใน MV เพลงใหม่ของ BNK มันก็ได้มีฉากบางฉากครับผมที่มีฆาตกรที่ได้ฉายานามว่าบันนี่แมนติดอยู่ในนั้นด้วยหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกูกลับมาทุกคลิปวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆเกี่ยวกับเพลงนะครับผมซึ่ง EP นี้พิเศษมากๆเพราะว่าปกติที่ผมทำมาส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบเพลงญี่ปุ่นถูกป่ะเพลงญี่ปุ่นนี่มีเยอะมากมีเพลงไทยบ้างปะปายนะครับผมแต่ว่าในครั้งนี้คลิปของเรามันเป็นคลิปหลอนที่มาจากเพลงซึ่งเป็นเพลงของวงไอดอลชื่อดังของประเทศไทยเราก็คือวง BNK48 นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้จะเป็นเพลงอะไรแล้วก็มันมีอะไรหลอนๆแอบซ่อนอยู่นี่ผมบอกต้นคลิปจะมีอะไรยังไงบ้างก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเองด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดผู้ชมพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับ MV ที่เป็นประเด็นในคลิปนี้ก็คือเพลงนี้นะครับผมชื่อเพลงว่า First Rabbit BNK48 นะครับผมอัปโหลดเมื่อ8วันที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งตอนที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยในรอบเนี้ยจะเป็นน้องๆ BNK Gen 3นะครับผมอันนี้ต้องขอไปด้วยถ้าเกิดให้ข้อมูลผิดพลาดเพราะว่าไม่ค่อยได้ตามข่าวสารเกี่ยวกับวงไอดอลประเทศไทยเลยนะครับผมแต่เท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยก็คืออันนี้เป็น Gen 3แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็จะมิวเสียงเอาไว้นะครับเพราะว่าแน่นอนครับผู้ชมเดี๋ยวกูโดนลิขสิทธิ์ต้องมิวเสียงเอาไว้เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่พูดถึงการต่อสู้อะไรพวกนี้นะครับผมแบบทำตามความฝันให้ตัวเองมีความกล้าที่จะเป็นกระต่ายที่นำฝูงอะไรประมาณนี้ผมตีความเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งภายใน MV ตัวนี้ของน้อง BNK48 เองอย่างเพลง First Rabbit เนี่ยมันก็จะเป็นฉากที่เขาเซตเหมือนกับว่าน้องๆภายในทีมเนี่ยกำลังหลบหนีหรือว่ากำลังซ่อนกับอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งจุดที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือฉากนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะคลิปเพลง First Rabbit ของ BNK48 ไว้ใต้ description นี้นะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไปดูคลิปนี้แล้วก็ฟังเพลงนี้ที่เป็นต้นฉบับก่อนนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดที่เราจะพูดถึงกันก็คือฉากนี้ครับใน MV ช่วงเวลาประมาณ2:58 นั่นเองนะครับผมมันจะเป็นฉากที่น้องๆ BNK เนี่ยกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างอยู่และถ้าเกิดเราสังเกตดีครับผมจะมีฉากนี้ที่เบื้องหลังนั้นมันมีใครบางคนเดินผ่านกล้องไปซึ่งผมเชื่อว่าคุณชนน่าจะมองไม่เห็นเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกอกลับไปช่วงเวลาประมาณ2:58นะครับผมฉากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสโลว์ให้นี่ครับตรงบานหน้าต่างนี่เห็นไหมมันจะมีคนหรือใครบางคนเดินเข้ามาอยู่ซึ่งกล้องเนี่ยมันอยู่ไกลมากเลยเว้ยจากตัวบุคคลที่เขาไม่ได้โฟกัสนะทำให้เราไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่ก็มีคนในคอมมูนิตี้ครับผมตั้งประเด็นกันว่าเฮ้ยจากที่เราดูฉากเนี้ยที่มีคนเดินผ่านเนี่ยเงาไอ้นี้ถ้าเกิดเราซูมไปดูแล้วอ่ะมันเป็นทรงของผู้ชายตัวใหญ่และประเด็นก็คือผู้ชายตัวใหญ่คนนี้มันมีหูเหมือนหูสัตว์อะไรบางอย่างซึ่งลักษณะคล้ายกับหูกระต่ายด้วยนั่นเองนะครับผมเลยมีคนเชื่อมโยงกันว่าบุคคลปริศนาคนนี้ที่น้องBNKวิ่งหนีกันอยู่อ่ะแท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นฆาตกรโรคจิตที่เคยเป็นตำนานมาก่อนอย่างบันนี่แมนนั่นเองครับผมซึ่งภายในคลิปนี้ก็จะโผล่แค่นี้เลยนะผมตัวของผู้ชายปริศนาคนนี้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรกันแน่นะครับผมหลังจากนี้ใน MV ก็คือจะรันต่อไปเป็นภาพน้องๆเล่นเพลงร้องเพลงแล้วก็มีฉากกันเอาชีวิตรอดบ้างปรับปลายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะปล่อยเอาไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าข้อมูลมีแค่นั้นมีโผล่แค่ช่วงที่ว่าเห็นเงาแวบๆแค่นั้นเลยนะครับผมทีนี้บันนี่แมนนะครับผมไปสืบค้นมาแล้วจริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะครับผมรวบรวมข้อมูลมาจริงๆมีข้อมูลเยอะมากแต่ผมจะสรุปย่อยให้คุณชมฟังเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับผมว่าอะไรยังไงบ้างนั่นเองครับเจ้าบันนี่แมนนะครับผมแท้จริงแล้วก็คือตำนานเรื่องสยองขวัญของเมืองหนึ่งที่มีชื่อเมืองว่าแฟร์เฟกอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับผมซึ่งตำนานที่ว่าเนี่ยก็จะพูดถึงฆาตกรหรือว่านักฆ่าในชุดกระต่ายสีขาวตัวคนนั้นเนี่ยจะฟาดคอของคุณด้วยขวานแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายของตัวคุณเนี่ยห้อยลงมาจากใต้สะพานซึ่งชื่อของเขานั้นก็มีชื่อว่าบันนี่แมนครับผมว่ากันว่านะครับผมเจ้าบันนี่แมนเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คือวิญญาณของผู้ป่วยทางจิตที่หลบหนีออกมาแล้วก็ได้ไล่ล่าแล้วก็หลอกหลอนใต้สะพานในเมืองแฟร์เฟกตัวเขานั้นมาเพื่อล้างแค้นฆาตกรที่สังหารภรรยาและลูกของเขาซึ่งถูกสังหารบริเวณใกล้เคียงป่าใต้สะพานตัวเขานั้นฆ่าและก็กินกระต่ายก่อนที่จะถลกหนังของพวกมันครับแล้วก็นำมาสวมเป็นชุดหรือว่าหน้ากากรูปของกระต่ายนั่นเองและนี่ก็เป็นที่มาของชื่อบันนี่แมนนั่นเองนะครับผม
ซึ่งในหลังจากนี้นะครับผมจะเล่าประวัติคร่าวๆของ Money Man ให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับผมที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ซึมซับกับเรื่องนี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับผมเจ้า Money Man เนี่ยก็เป็นเหมือนกับชายวิปริตคนหนึ่งถูกไหมแต่เราเนี่ยยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เต็มถึงข้อมูลที่ได้มานะครับผมเพราะว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีอีกรูปแบบหนึ่งของตำนานบทนี้ที่ว่ากันว่านะครับตัวของบันนี่แมนเนี่ยแท้จริงแล้วเขาก็เป็นชายโรคจิตที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลบ้าโดยใส่ชุดกระต่ายสีขาวและตัวเขาเนี่ยก็ใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือไม่ก็ขวานโดยการเดินไปที่รถของคู่รักชายหนุ่มที่จอดพ่อรักกันอยู่ริมสะพานในยามดึกนั่นเองครับแล้วก็มีตำนานของสะพานบันนี่แมนหลายเวอร์ชันเช่นเดียวกันนะครับผมที่น่าขนลุกไม่แพ้กันทำให้เจ้าอุโมงค์เลนเดียวใต้สะพานบนถนนโคเซนเตอร์ในเมืองแฟร์เฟลดนั้นเป็นสถานที่ยอดนิยมของตำรวจในยามค่ำคืนนั่นเองครับและเจ้าสะพานบันนี่แมนนี้นั้นก็ถูกนำเสนอและก็ยังมีการกล่าวถึงหลายครั้งทางโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับแต่ความจริงเบื้องหลังตำนานนี้มันคืออะไรกันแน่อีกหนึ่งเรื่องที่เล่าต่อกันมาปากต่อปากก็ต้องเป็นเรื่องของไบรอันคอนลีย์ครับไบรอันคอลลี่นักประวัติศาสตร์และบรรณารักษ์ห้องสมุดสาธารณะแห่งเมืองแฟร์เฟกซ์ที่ได้ยินเกี่ยวกับบันนี่แมนมาตลอดช่วงชีวิตของเขาเรื่องราวหลอนๆดูเหมือนว่าจะติดตามตัวเขาไปครับหลังจากที่มีคนหลายคนนั้นเข้ามาถามเขาถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวทำให้ตัวเขาเนี่ยเริ่มจุดประกายและก็ออกเดินทางในการตามหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าบันนี่แมนนั่นเองครับโดยที่ในบทความของเขานะครับผมอันดับแรกเนี่ยตัวเขาเนี่ยเจาะลึกเข้าไปในบันทึกของตำรวจของเมืองแฟร์เฟกซ์โดยค้นหารายงานการฆาตกรรมในอดีตจนพบกับสิ่งที่อาจจะช่วยอธิบายปูมหลังบางอย่างของเจ้าบันนี่แมนได้ครับซึ่งในรายงานฉบับนี้ก็กล่าวถึงรายงานฉบับหนึ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี1949และกลายเป็นหัวข้อข่าวที่พูดถึงไปเวลาหลายเดือนถึงการสังหารโหดแม่และเด็กหญิงวัย8เดือนอย่างน่าสยดสยองทั้งสองคนนั้นถูกพบเป็นศพในหลุมตื้นๆในชายป่าเมืองแฟร์เฟกซ์และจังหายตัวไปในระหว่างนั่งรถกับสามีจากการชันสูตรพิสูจน์นะครับพบว่าคนที่เป็นแม่เนี่ยถูกทุบตีและถูกยิงก็ที่บริเวณตัวส่วนตัวเด็กสาวนั้นก็กลับถูกฝังทั้งเป็นครับจนในที่สุดก็นำมาซึ่งผู้เป็นสามีหรือว่าพ่อก็ได้ถูกจับกุมและถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก่อนที่จะถูกส่งตัวไปที่สถานบำบัดจิตเวชต่อมาผมตัวไบรอันคอลลี่เนี่ยเขาก็ได้ค้นหาหลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับบันนี่แมนที่เที่ยวไล่คุกคามคนในเขตวอชิงตันดีซีตามรายงานข่าวของวอชิงตันโพสต์เมื่อวันที่22ตุลาคมปี1970นะครับผมซึ่งก็เป็นรายงานข่าวที่เล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ระทึกขวัญของนักเรียนในร้อยกองทัพอากาศที่จอดรถกับหญิงสาวบนถนนในเมืองแฟร์เฟกซ์ทหารรายนี้นะครับเขาเล่าถึงชายในชุดขาวที่มีหูกระต่ายยาวได้คว้างขวานผ่านกระจกหน้ารถของเขาครับก่อนที่ตัวเขาเนี่ยจะกระโดดข้ามรถแล้ววิ่งหนีหายไปในป่าลึกยามค่ำคืนและต่อมาครับผมก่อนที่เจ้าบันนี่แมนเนี่ยจะปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งตามรายงานข่าวของชาวบ้านบนถนนในเมืองแฟร์เฟกซ์ซึ่งก็รายงานว่าได้มีการพบเห็นชายในชุดกระต่ายดังกล่าวกำลังงัดบ้านที่กำลังก่อสร้างอยู่ด้วยขวานครับก่อนที่ตัวเขานั้นจะไปจ่าเอกกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็วิ่งหนีหายไปในป่ายามค่ำคืนเช่นเดิมครับซึ่งตำรวจก็ได้ทำการสอบสวนแต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรเกี่ยวกับชายในชุดกระต่ายในพื้นที่แม้แต่น้อยนะครับผมแต่ก็ด้วยที่ว่าเรื่องนี้นะมันเกิดขึ้นในสมัยอดีตที่นานมากๆทำให้นอกจากหลักฐานที่ได้มาจากคำบอกเล่าหลายนานหลักฐานนอกเหนือจากนี้อย่างเช่นรูปถ่ายหรือว่าวิดีโอที่ได้มาจากภาพวงจรปิดก็ไม่มีเลยสักอย่างแล้วครับผมเลยทำให้ไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นคดีนี้ก็ถูกปัดตกไปและนอกจากข้อมูลข้างต้นนะครับผมตัวผมเนี่ยก็ยังไปค้นเจอข้อมูลรายงานอีกบางส่วนที่น่าสนใจในช่วงปี1956ถึงปี1967นั่นเองครับอาทิเช่นวันที่3พฤศจิกายนปี1956มีรายงานข่าวว่าพบชายเร่ร่อนที่หลงเข้าไปในป่านานก่อนที่จะพบร่างของเขาที่ถูกตัดขาดอยู่ที่บริเวณสะพานแฟร์เฟกซ์วันที่5เมษายนปี1962พบเด็ก3คนอายุต่ำกว่า8ปีเสียชีวิตใต้สะพานแฟร์เฟกซ์ซึ่งจากการชันสูตรพิสูจน์นั้นพบว่าเด็กทั้ง3คนนี้อาจจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจครับและวันที่9สิงหาคมปี1967พบศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัวไม่เกรียมถูกแขวนไว้บนสะพานแฟร์เฟกซ์ซึ่งในจุดนี้นะครับผมก็ยังยืนยันข้อมูลแน่ชัดไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่และก็นี่เป็นฝีมือของเจ้าบันนี่แมนจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญและนำมาซึ่งตำนานของเจ้าบันนี่แมนก็เป็นไปได้ครับผมแต่ที่แน่ๆนะครับผมเรื่องราวพวกนี้ก็ทำให้อุโมงค์ใต้สะพานของเมืองแฟร์เฟกซ์นั้นมีชื่อเสียงกระชอนและถูกตั้งชื่อใหม่และเรียกในภายหลังว่าบันนี่แมนบิชหรือว่าสะพานบันนี่แมนเลยทีเดียวเชียวครับผมแล้วก็จนถึงบัดนี้นะครับผมตำนานเกี่ยวกับบันนี่แมนนั้นเราก็ไม่อาจทราบได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีปูมหลังจริงๆเป็นใครกันแน่มีจริงหรือไม่หรือว่าเขาเนี่ยมีเจตนาอะไรที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยทำพฤติกรรมเช่นนี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปนะครับผม
อย่างไรก็ตามครับหลักฐานที่มีอยู่นี้ก็ชี้ให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมปี1970นั้นก็น่าจะเป็นต้นต่อแล้วก็เป็นที่มาของตำนานบันนี่แมนจนมีที่เล่าขานจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของเจ้าบันนี่แมนเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของนิทานพื้นบ้านของพื้นที่นั้นไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของชื่อเสียงความน่ากลัวน่าขนลุกเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อไปนะครับผมทำให้เราเนี่ยอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าข้อสรุปจริงๆแล้วเนี่ยตำนานของบันนี่แมนเนี่ยมันคือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องแต่งกันแน่นั่นเองครับแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าบันนี่แมนก็มีประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมพอจะสืบทราบได้ส่วนตัวละครที่มาโผล่ใน MV First Rabbit ของ BNK นี้จะเป็นเจ้าบันนี่แมนจริงๆไหมตัวผมส่วนตัวว่าก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมหลายแล้วคนคิดแบบนั้นเพราะว่ามันดูเป็นตัวละครที่เปิดตัวแบบมิสทรีถูกปะแล้วก็เข้ามาเหมือนฆาตกรอีกอย่างพอเราเห็นเงาในภาพนี้มันมีหูเหมือนกระต่ายและเพลงชื่อ First Rabbit คุณผู้ชมเก็ทปะมันก็ต้องเป็นกระต่ายอยู่แล้วนะมันเป็นช้างไม่ได้หรอกมันต้องเป็นกระต่ายนะครับผมซึ่งก็ใช่จริงๆนะครับผมหลังจากที่ผมทำคลิปนี้ไม่นานนะครับผมทาง BNK Official ก็ปล่อยภาพนี้นะครับผม The Rabbit เราก็จะเห็นภาพของผมใช้คำว่าฆาตกรแล้วกันนะเป็นหน้ากากกระต่ายนั่นเองนะครับซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยดูเข้าๆที่สุดถ้าหากว่าเรามองตามตำนานของบันนี่แมนเดี๋ยวคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูตามภาพที่ผมเอามาให้ดูหรือว่าคุณไปดูหรือว่าคุณผู้ชมไปดูภาพเซิร์ชต่างๆถ้าเราพิมพ์ว่าบันนี่แมนส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเป็นคอสตูมชุดกระต่ายทั้งตัวเลยแต่ตามตำนานที่ผมหามาคือเขาบอกว่าเขาถลกหนังกระต่ายมาทำเป็นชุดถูกปะผมมองว่ากระต่ายมันตัวนิดเดียวอ่ะหรือต่างประเทศกระต่ายตัวใหญ่ก็มีแต่มันใหญ่ได้สุดคือแบบประมาณแมวคุณผู้ชมเห็นปะมันใหญ่กว่านั้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดเขาจะเอาหนังกระต่ายมาทำเป็นชุดอ่ะมันต้องใช้กี่ตัวเห็นปะถ้าเกิดเป็นความเป็นจริงผมมองว่าเอากระต่ายมาทำเป็นชุดอ่ะผมว่าทำเป็นหน้ากากแบบนี้น่าจะดูเป็นสมผลมากที่สุดนะครับผมในบทบาทของผมที่ผมจะพูดก็คืออันเนี้ยผมไม่ทราบผมยังยืนยันไม่ได้นะครับว่าอันนี้คือบันนี่แมนจริงๆหรือเปล่าแต่ก็พอจะบอกได้ว่าโอเคเขาอาจจะเอาเบสทูสตอรี่จากตำนานบันนี่แมนมาทำเป็นตัวละครใน MV เพลง First Rabbit นี้ก็ได้นะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับตามนั้นเป็นสมมติฐานตั้งสนุกๆนะครับผมส่วนตัวละครนี้ในเพลง BNK ก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมใน The Rabbit เชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงซิงเกิลต่อจากเพลง First Rabbit นะถ้าได้ผมดูมามีคนบอกว่าน่าจะเป็นเพลงที่2ต่อจากเพลง First Rabbit นะครับผมยังไงก็รอติดตามข่าวสารจากทาง BNK Official อีกทีนึงนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าหากว่าผมให้ข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประชุมกันณที่นี้นะครับอย่างที่บอกคือผมดูข้อมูลมาไงแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันเชื่อมกันได้มันอาจจะแบบเอาเบสของเรื่องบันนี่แมนมาทำเป็นตัวละครนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นความบังเอิญหรือเปล่าแต่ว่าก็ดูมีความมิสทรีแล้วก็ดูพูดคุยกันสนุกดีนะครับผมพอได้เห็นในคอมมูนิตี้พูดคุยกันเรื่องนี้ก็น่าสนใจดีนะครับผมเลยเอามาทำนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปร้อนๆหรือว่าคลิปอะไรยังไงก็ติดตามชมในที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ